เรามาติดตามเคลียร์คัทชัดเจนกันต่อนะคะกับภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหรือ climate change ที่เราคุยกันเราได้เห็นภาพรวมกันไปแล้วทั่วโลกได้รับผลกระทบกันไปแล้วก็ดูแล้วมันจะมีแต่หนักขึ้นแล้วก็หนักขึ้นถ้าวันนี้เรายังไม่หันมาช่วยกันแต่ทีนี้อย่างที่บอกค่ะบางคนก็บอกว่าอุ้ยมือเล็กๆอย่างเราเนี่ยจะไปทำยังไงได้จะไปช่วยยังไงให้ภาวะโลกร้อนหรือภาวะที่อากาศมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันดีขึ้นหรือเราอยู่โดยที่ไม่ต้องนั่งระแวงว่าอะไรมันจะกระทบกับการใช้ชีวิตของเราบ้างในมุมของท่านประชาชนต้องทำยังไงบ้างคะที่เป็นหลักสูตรทั่วโลกเลยนะต้องใช้หนึ่งลดการพยายามลดใช้พลังงานแทนที่จะขับรถไปคนเดียวไปในเส้นทางที่เป็นรถสาธารณะอะไรมีรถไฟฟ้าใช้ได้ไปอย่างนี้เป็นต้นนะลดพลังงานลดการผลิตขยะเพราะยิ่งท่านใช้มากคนก็ยิ่งผลิตมาให้ท่านมากแล้วถ้าเกิดท่านทิ้งขยะออกไปมากแล้วมันไม่แยกขยะด้วยนะฮะมันจะเกิดการหมักหมมและการหมักหมมนั่นเองก่อให้เกิดภาวะการเรือนกระจกได้แล้วก็สามก็คือเรื่องของการที่พยายามที่จะไม่พูดง่ายอยู่ให้เป็นว่าไอ้เรื่องน้ำมามากหรือน้ำมาน้อยนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ประหยัดน้ำในขณะเดียวกันเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องการกักเก็บให้ดีใช้พลังงานที่เหมาะสมอันนั้นเป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็บอกว่ามันก็ต้องทำอยู่แล้วยิ่งภาวะเศรษฐกิจไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็ยิ่งประหยัดอยู่แล้วอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องเข้าใจว่าอะไรไปก่อให้เกิดอะไรบ้างพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะพบเองว่าอ๋อมือน้อยๆของเรานี่แหละมีผลเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของเราปฏิเสธในการที่จะเปลี่ยนเอาเสื้อผ้าในตู้ไปทิ้งเนี่ยนะไอ้พวกเรียกว่า fast fashion เนี่ยค่ะอันนี้ประเด็นนี้ที่คุยกับท่านหลังไมค์แล้วรู้สึกว่าว้าวมากคืออย่างที่บอกว่าเราจะรู้จักกันแค่ว่าไอ้ภาวะโลกร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยควันจากท่อไอเสียทิ้งขยะหมักหมูอะไรอย่างเงี้ยจากโรงงานอุตสาหกรรมใช่แต่พอท่านพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าตอนแรกยังแอบตกใจใช่เป็นยังไงคะปรากฏว่ามีการเปรียบเทียบขึ้นมาครับพบว่าบรรดาผู้ผลิตเสื้อผ้าเอามาส่งมาให้เรายิ่งเดินไปเดินในตลาดนัดนี่เจอมากเลยนะครับเยอะมากค่ะแล้วก็ราคาถูกๆนั่นเลยนะเดี๋ยวนี้ก็จะมีคนตัดสินใจซื้อง่ายเลยพอยิ่งซื้อเนี่ยผู้ผลิตยิ่งผลิตแล้วก็จะออกแบบใหม่มาเรื่อยๆปรากฏว่าเขาขายไม่หมดหรอกครับใช่แต่ว่าเขาแค่ขายได้สัก 30% เนี่ยเขาก็พอมีกำไรแล้วเพราะต้นทุนของมันเนี่ยไม่ได้มากแต่พลังงานที่ใช้ผลิตแล้ววัตถุดิบที่เขาใช้ไปน้ำที่เขาใช้ไปตลอดจนพอมันขายไม่ออกหลายที่เนี่ยเขาไม่ได้ไปลดราคานะครับเขาไปฝังทะเลทรายในต่างประเทศนะฮะพวกของแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาลดราคามันทำให้เสียแบรนด์เขาเขาไปทำลายทิ้งปรากฏว่าพลังงานที่ใช้ไปทั้งหมดเนี่ยก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนนั้นเนี่ยมากเสียยิ่งกว่าการเดินทางทางอากาศทั้งหมดรวมกันในโลกการเดินทางทางเรือทั้งหมดรวมกันในโลกยังสู้เสื้อผ้าเราที่ก่อให้เกิดภาวะก๊าซเรือนกระจกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็เห็นนะว่าให้ตัวเราเล็กๆเนี่ยเพราะนั้นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านได้เคยส่งสั่งสอนไว้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ชีวิตอย่างพอประมาณนะถูกต้องเลยฮะนี่แหละวิธีในการรับมือกับโลกร้อนนะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทใช้ชีวิตอย่างเข้าใจในเรื่องความรู้แล้วก็ทำพอประมาณก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ว่าจะรับผลกระทบก็จะรับได้ดีกว่าความเสี่ยงน้อยลงส่วนในเรื่องที่ว่ามหาสมุทรก็เป็นอันนึงนะครับเพราะเราเองก็ดูแลมหาสมุทรของเราไม่ค่อยเป็นเราปล่อยขยะจากแม่น้ำต่างๆไหลลงไปเนี่ยจริงๆแล้วคนที่ทิ้งขยะอยู่ในทะเลเห็นขยะที่เราเห็นในทะเลทั้งหมดนั้นเนี่ย 80% มาจากบกไม่ใช่มาจากชาวชายฝั่งเลยนะครับหรืออะไรพวกนั้นไม่ใช่อันนั้นเขาเป็นแค่ 20% แต่คนในพื้นที่อื่นๆที่ต้นน้ำนั่นแหละเพราะทุกครั้งที่ฝนตกเนี่ยมันก็จะชะให้ขยะมันเคลื่อนตัวมาเรื่อยๆแล้วมันก็จะลงไปแหล่งน้ำแล้วมันก็จะไหลไปจนถึงทะเลได้ของพวกนี้เนี่ยก็เป็นของที่เห็นไหมครับว่าไม่ว่าท่านอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนเนี่ยท่านก็มีบทบาทสำคัญได้ในการที่จะช่วยดูแลให้มหาสมุทรดีขึ้นถามว่าทำไมต้องมหาสมุทรดีขึ้นแล้วมันเกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนยังไงเพราะว่าแพลงก์ตอนที่มีในมหาสมุทรแพลงก์ตอนพืชพวกสาหร่ายและอื่นๆเนี่ยมันคือผู้ผลิตออกซิเจนให้เราหายใจทั้งหมด 60% ทั้งหมดที่มีทั้งหมดในโลกนี้นะครับเพราะมันมีพลังยิ่งกว่าป่าทุกชนิดเลยเราต้องคุ้มครองให้แพลงก์ตอนเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่พอเหมาะพอควรถ้าเรามีขยะลงไปมากจะทำให้น้ำทะเลเป็นกรดค่ะดังนั้นทะเลเป็นกรดเนี่ยจะไปทำให้มันแปลงสภาพแพลงก์ตอนจะอยู่ไม่ค่อยได้การรักษาวานที่วานว่ายไปว่ายมานะเพราะวานเป็นผู้ให้ปุ๋ยแก่แพลงก์ตอนและแพลงก์ตอนเหล่านั้นเองมันเป็นผู้ดูดซับเพราะมันต้องสังเคราะห์แสงเหมือนใบไม้เลยนะครับมันจึงเป็นผู้ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปประมาณ 30% ของโลกเพราะนั้นมันมีพลังมากๆเลยมันได้ทั้งบวกแล้วมันได้ทั้งปล่อยออกซิเจนแล้วก็ดูดคาร์บอนไดออกไซด์นั่นหมายถึงว่าไอ้วันนี้ที่เรากำลังบอกว่าปลูกต้นไม้เยอะๆมากๆช่วยได้ส่วนหนึ่งใช่แต่ไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของการแก้ปัญหา climate change ไอ้เจ้าแพลงก์ตอน
ที่มันอยู่ในทะเลเนี่ยมีส่วนช่วยด้วยพระเอกที่สุดเลยเนี่ยมันคือพระเอกเรามักจะมองข้ามนะเรามองว่ามันเป็นของที่ไม่มีค่าใช่ไหมคะใช่แล้วประเด็นสำคัญอีกอย่างนึงที่ท่านกำลังจะบอกคือว่าเราต้องรักษาระบบนิเวศในท้องทะเลเพื่อให้เขาเกื้อกูลกันช่วยเกื้อกูลอยู่ได้และเขาก็จะช่วยเราใช่ครับในการที่จะดูดไอ้พวกก๊าซพิษเข้าไปใช่ใช่และปล่อยออกซิเจนที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์ที่เป็นประโยชน์กลับมาอ๋ออันนี้เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะเอาล่ะทีนี้เราเล่ามาในเรื่องของทางวิทยาศาสตร์มาพอสมควรแล้วทีนี้ไม่ว่ายังไงก็ตามขณะนี้ผลของมันเนี่ยเราเป็นเบอร์9ของโลกที่โดนแรงที่สุดหนึ่งเพราะเราอยู่ใกล้ชายฝั่งสองเราพึ่งพาภูมิอากาศมากเพราะเราเป็นผู้เพาะปลูกเราก็จะถูกน้ำท่วมฝนฟ้าอากาศว่าอย่างนั้นเราพึ่งพาเขาพวกเมืองก็น้ำมามากไปพวกเพาะปลูกก็โดนน้ำท่วมอีกพวกหนึ่งก็เป็นพวกแล้งไปเลยเราจึงรับผลกระทบแรงคำถามก็คือว่าแล้วถ้างั้นเราจะทำไงผมคิดว่าหนึ่งกระบวนการในการจัดการเพื่อจะช่วยเหลือบรรเทาทุกเนี่ยต้องแข็งแรงขึ้น